แนะนำการท่องเที่ยวในพื้นที่สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานบ้านสันกำแพงตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งบริเวณตรงนี้เองมีบรรยากาศที่สวยงามในช่วงฤดูหนาวก็มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ค่อนข้างเยอะเพราะบริเวณนี้มีความสวยงามทั้งทิวทัศน์และวิวซึ่งเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้มาเที่ยวกันตลอดช่วงฤดูกาลนักท่องเที่ยวมีทั้งแวะเที่ยวชมธรรมชาติและก็มีนักท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อขายพวกผักผลไม้ประเภทผลไม้ปลอดสารพิษและได้พาครอบครัวมาพักค้างแรมกลางเต็นท์สัมผัสอากาศในยามนี้ซึ่งเป็นจำนวนมากแต่ในช่วงนี้อาจเป็นย่างเข้าช่วงฤดูฝนผู้คนมาเที่ยวค่อนข้างบางตาโดยจุดบริการหมวดทางหลวงชนบทวังน้ำเขียวถนนเส้นทางเขาแผงม้าหลักกิโลเมตรที่18บ้านสันกำแพงตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดบริเวณริมอ่างเก็บน้ำสันกำแพงเป็นลานกลางเต็นท์ให้กับนักท่องเที่ยวที่รักการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งไม่ต้องเสียค่าใจจ่ายใดๆทั้งสิ้นบริเวณลานกลางเต็นท์อ่างเก็บน้ำสันกำแพงได้เปิดบริการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักกลางเต็นท์ค้างแรมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยการเข้าพักให้นักท่องเที่ยวทุกคนเข้ามาลงทะเบียนคัดกรองที่อาคารสำนักงานหมวดทางหลวงชนบทวังน้ำเขียวซึ่งทางหลวงชนบทวังน้ำเขียวได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำแยกชายหญิงมีสกายแลนด์ปูโซนสำหรับวิ่งและปั่นจักรยานออกกำลังกายเรียบอ่างเก็บน้ำโดยมีจักรยานให้นักท่องเที่ยวสามารถยืมได้ฟรี